สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระบันเทิงแนวไอทีนะครับที่ใครดูก็เข้าใจนะครับกับทีแล้วก็แก่งนั่นเองครับในรายการทีเทคสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของโลกไอทีห้ามพลาดนะคะเพราะว่าตลอดรายการวันนี้มีมาฝากแบบแน่นเอียดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะครับไปอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับกับช่วงทีนิวส์ทีนิวส์เราเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนดีกว่านะครับหลังจากที่สาวก Samsung เนี่ยค่อนข้างผิดหวังไปกับ Note 7แล้วที่อาจจะมีการระเบิดบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้เขากลับมาใหม่แล้วอย่าเรียกว่าระเบิดบ้างอะไรบ้างเรียกว่าระเบิดเป็นเรื่องเรียกคืนกันทั้งล็อตเลยก็ว่าได้นะคะทำให้หลายๆคนก็แบบเฮ้ยเชื่อใจไม่ได้เราหรือเปล่าจะหันเหใจจาก Samsung ไปค่ายอื่นหรือเปล่างานนี้ค่ะก็เลยดูเหมือนว่า Samsung Galaxy S8 ที่จะเป็นเรือธงในช่วงต้นปีแบบนี้เนี่ยต้องเป็นตัวกู้หน้าเรียกวิกฤตศรัทธาแล้วล่ะคือหลายคนก็จะเกรงว่ามันต้องออกมาแบบจัดเต็มทุกอย่างต้องเป็น all new หมดซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆใช่เพราะว่างานนี้เนี่ยคือต้องมากู้วิกฤตศรัทธาด้วยไงคะคือต้องทำแทนรุ่นที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ประกอบกับตัวเองก็เป็นรุ่นเรือธงของปีด้วยนะงานนี้หลายๆคนก็เลยเฝ้ารอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเปิดตัวล่าสุดในงาน Mobile World Congress 2017นะคะทาง Samsung เนี่ยเขาก็มีการเปิดทีเซอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วในทีเซอร์ก็มีตัวคำโปรยนะคะว่าunbox your phone แต่ว่าโอ้โหมีรูปมือถือแต่ว่าไอ้เงาที่เขาเห็นออกมาเนี่ยก็ตรงกับภาพที่หลุดมาทุกอย่างนะครับขอบจอแบบบางมากขอบบนขอบบางเหลือนิดเดียวสแกนนิ้วมือที่เป็นปุ่มโฮมไม่มีแล้วปุ่มหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หลายๆคนก็ให้ความสนใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วออกมาเนี่ยฟีเจอร์จะเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องสเปคเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องจัดเต็มแน่นอนแต่ฟีเจอร์หรือว่าลูกเล่นใหม่ๆจะมีอะไรน่าสนใจมาให้บ้างนะคะสำหรับใครที่รอตอนนี้ประกาศวันที่จะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ29 มีนาคม 2017ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างประเทศ11โมงได้ดูแต่ถ้าอยู่ไทยก็นอนดึกหน่อยละกันนะคะมาช่วงกลางคืนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูไม่ต้องจองตั๋วขึ้นเครื่องบินไปนะไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตเว็บเบราว์เซอร์อยู่ที่บ้านก็สามารถดูได้เหมือนกันเข้าไปได้นะคะที่ www.samsung.com/galaxy ค่ะถูกต้องแล้วล่ะครับอ่ะมาที่ข่าวต่อมาบ้างดีกว่านะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ YouTube ซึ่งก่อนหน้านี้ YouTube ก็แน่นอนว่าเป็นเว็บที่แบบเราอยากจะดูคลิปอะไรเซิร์ชอะไรก็เซิร์ชใน YouTube ซึ่งก็เจอทั้งหมดน่าจะเป็นแหล่งที่แบบรวมวิดีโอซึ่งเป็นแบบยอดนิยมของโลกเลยตอนนี้อยากรู้อะไรมีหมดคืออยากรู้แม้ทั้งวิธีการต่อหลอดไฟวิธีการทำอาหารมีหมดมีการสาธิตทุกอย่างใน YouTube ล่าสุดเขามีบริการใหม่เกิดขึ้นครับเป็นทีวีสตรีมมิ่งคือคุณเนี่ยต้องจ่ายเงินเดือนละ$35ต่อเดือนอ้าวจ่ายแล้วมันได้สิทธิพิเศษอะไรจ่ายแล้วได้อะไรจ่ายแล้วสามารถดูช่องข่าวที่ดังๆได้แล้วหรือว่ารายการดังจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ABC CBS Fox NBC ESPN รวมถึง Fox News แล้วก็ต่างๆเนี่ยรวมกว่า40ช่องเลยทีเดียวก็คือเหมือนเป็นช่องเคเบิลปัจจุบันถ้าเกิดในไทยเนี่ยก็จะมีช่องที่เขาให้บริการแบบเราต้องเสียเงินอยู่แล้วประมาณนั้นแต่อันนี้เนี่ยจะพูดให้ชัดก็คือบางคนเนี่ยหลังๆเราจะดูทีวีหรือดูอะไรต่างๆดูสตรีมมิ่งออนไลน์ต่างๆผ่านมือถือหรือว่าดูผ่านแท็บเล็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้กับโคมแคสต์มันก็ลิงก์ไปบนทีวีง่ายๆไงบางทีอาจแบบรู้สึกต้องไปตั้งติดตั้งกล่องอะไรกับทีวียุ่งยากอีกต้องเสียบ USB ปึ้งเข้าไปจบเลยถูกต้องก็ประมาณนั้นทำให้คนเนี่ยอาจจะตอกเขาเรียกว่าอะไรล่ะน่าจะสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนในยุคนี้ได้ดีกว่าเดิมนั่นเองซึ่งแต่ว่าก็ต้องแลกมากับการที่เสียค่าบริการ$35ต่อเดือน$35ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ไม่ได้เยอะหรอกถ้าเทียบกับการที่เราต้องไปเสียให้กับผู้ให้บริการเจ้าอื่นอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่านอกจากช่องดังๆนะครับ YouTube ก็จะไปดีลกับสถานีข่าวท้องถิ่นด้วยทำให้ข่าวแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าตอนนี้นะครับเขามีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นประเทศอื่นยังก่อนอันนี้เขานำร่องดูก่อนว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับถ้าเวิร์กเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะมีทั่วโลกแน่นอนตอนนี้ค่ะ Facebook เขาเตรียมทดสอบการเล่นโฆษณาในคลิปแล้วเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ YouTube ที่มีคือ Facebook เห็นแล้วว่าเฮ้ย YouTube ทำแล้วได้รายได้เราก็อยากให้คนที่ผลิตคอนเทนต์กับเรามีรายได้เหมือนกันวิธีการก็คือการลงขายโฆษณาก็เหมือนกับที่เราเจอใน YouTube เนี่ยแหละซึ่งอันนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าจะมีวิดีโอใน2ลักษณะนะคะที่จะเข้ามาแทรกอยู่ในเป็นโฆษณาเนี่ยก็คือแบบไลฟ์วิดีโอจะต้องไลฟ์ไปแล้วอย่างน้อย4นาทีก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงโฆษณาได้อีกอันนึงเป็นแบบวิดีโอสตรีมมิ่งซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องมีคนชมพร้อมกันอย่างน้อย300คนแล้วก็โฆษณาเนี่ยจะมีอยู่20วินาทีข้ามได้ไหม
ไม่ได้อันนี้สุดที่ก็ทนดูหน่อยละกันแต่ว่าทนดูหน่อยละกันทางนี้ทางด้าน Facebook เขาบอกว่าอันนี้เป็นการนำร่องคือทดลองก่อนแต่ถ้าเกิดฟีดแบ็กออกมาไม่ดีคนไม่ชอบหรือยังไงก็จะมีการปรับเปลี่ยนไม่ใช่ปรับออกนะปรับเปลี่ยนตำแหน่งวางโฆษณาคุณว่าจะมีคนชอบไหมไม่คือมันจะมีสักกี่คนที่ชอบดูโฆษณาไม่ในฐานะที่เราเป็นคนทำคอนเทนต์เหมือนกันนั่นก็อาจจะเข้าใจเราพูดได้เลยว่ามันคือรายได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราไปเสพคอนเทนต์คนอื่นเขาฟรีแล้วเราได้อะไรจากเขาอ่ะเราก็ควรจะให้อะไรเขากลับไปบ้างนะคะอ่ะมาที่ข่าวต่อมาบ้างดีกว่าเลยครับเป็นข่าวเกี่ยวกับความล้ำนะครับเป็นแกดเจ็ตตัวนึงซึ่งเขาบอกว่าล้ำแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาถึงแล้วเหรออันนี้อะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้อยากคิดถึงโดรนคิดถึงอะไรที่มันบินได้ลอยได้ใช่ไหมมันต้องแบบทันสมัยล้ำยุคขอให้ลืมโดรนไปเลยเมื่อเจอตัวนี้นกอันนั้นมันทันสมัยยังไงนกมันก็บินของมันได้อยู่แล้วแล้วก็พี่บอกคิดถึงอะไรที่บินได้รถยนต์ครับตอนนี้รถยนต์บินได้แล้ว Back to the Future อย่างเหรอถูกต้องกับตัวที่มีชื่อว่า Paul V นั่นเองนะครับรถยนต์ที่สามารถบินได้เป็นเจ้าแรกของโลกถูกคิดค้นนะครับในเนเธอร์แลนด์นะครับโดยเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Paul V Liberty นั่นเองซึ่งจะเปลี่ยนโฉมรูปแบบการเดินทางใหม่นะครับจากรถยนต์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยกลายเป็นรถยนต์ที่สามารถบินได้โดยสมมุติว่าเวลาเราวิ่งในระดับในท้องถนนทั่วไปก็ใช้ล้อวิ่งปกติทั่วไปนี่แหละนี่เป็นรถสะเทินน้ำสะเทินอากาศแต่ถ้ารู้สึกว่ารถเริ่มติดแล้วเนี่ยบินดีกว่าใบพัดข้างบนแล้วก็หมุนๆแล้วก็บินขึ้นนี่มันคอปเตอร์ไม้ไผ่ติดลมประมาณอย่างนั้นจริงๆรูปทรงมันคล้ายอย่างนั้นเลยนะคุณคือรูปทรงของ Paul V Liberty นะครับจะมีลักษณะคล้ายเฮลิคอปเตอร์3ล้อที่สามารถพับเก็บใบพัดได้มันพับใบพัดมันเก็บได้โดยภายในนะครับสามารถนั่งได้แค่2คนสวีทไงแล้วอีกอย่างมันในเรื่องของน้ำหนักด้วยไงถ้านั่งได้เยอะก็อาจจะแบบว่าต้องใช้เครื่องแบบใช้แบบเชื้อเพลิงเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เมื่ออยู่ในรูปแบบของรถนะครับสามารถเร่งความเร็วที่สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็โอเคก็เร็วแล้วนะ160กิโลเมตรโอเคก็แนวแบบอีโคคาร์อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถนะครับมีกำลังขับเครื่องยนต์ในขนาด100แรงม้าเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรได้ใน9วินาทีแล้วก็สุริยะการบินเนี่ยทำได้สูงสุด500เมตรขนาดกำลังเคลื่อนนะครับ200แรงม้าจะรถคันนี้บินได้นะครับสามารถบรรจุเชื้อเพลิงได้100ลิตรนะครับโดยผู้ขับจะสามารถใช้เวลาในการบินเนี่ยเปลี่ยนโหมดจากโหมดรถยนต์เนี่ยกลายเป็นโหมดเครื่องบินได้นะครับภายในระยะเวลา 5-10 นาทีแน่นอนเขาบอกว่าเนื่องด้วยวันเป็นเฮลิคอปเตอร์ย่อส่วนไงเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะซื้อรถอันนี้ได้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตการบินด้วยก็คือเหมือนมีเฮลิคอปเตอร์ถูกต้องเป็นประมาณอย่างนั้นนั่นเองนะครับโดยเขาบอกว่าผู้พัฒนานะครับซุ่มพัฒนาเจ้าตัวเนี่ย Paul V Liberty เนี่ยกว่า15ปีแล้วนะคุณเขามองทัศนวิสัยการไกลมากเลยนะคือคิดมาแล้ว15ปีซึ่งปีนี้แหละเป็นปีที่รู้สึกว่าเป็นจริงแล้วแล้วก็สามารถบินก็ได้จริงแล้วนะครับโดยราคาก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่ามี2รุ่นมี2รุ่นนะครับโดยจะออกขายจริงๆส่งสินค้าในปี2018คือปีหน้าโอ้เร็วจังใช่โดยรุ่นมาตรฐานเริ่มต้นราคาเบาๆครับอยู่ที่ 13.9 ล้านบาท 13.9 ล้านบาทต่อเฮลิคอปเตอร์1เครื่องน้องกำลังสงสัยว่าอันนี้รุ่นเริ่มต้นนี่รุ่นเริ่มต้นเหรอเริ่มต้นแล้วรุ่นส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นไพโอเนียที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเสริมนะครับที่ผลิตเพียง90คันในโลกเท่านั้นในโลกด้วยถูกต้องราคาก็หนักขึ้นมาอีกนิดนึงครับ 20.9 ล้านบาทในอนาคตน่าจะถูกลงอนาคตอันไกลมากใช่ไหมถ้าอันนี้มันเริ่มต้นแล้วคุณคิดว่าอนาคตมันต้องถูกลงไหมล่ะก็อาจจะเพราะเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่ารถยนต์มันจะสามารถบินได้จนวันนี้มันเป็นจริงแล้วว่ามันสามารถบินได้จริงๆเพราะฉะนั้นอนาคตในอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีอีกหลายยี่ห้อที่ทำออกมาแข่งกันตอนนี้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองให้รอดก่อนนะถูกต้องยังงงกันอยู่เลยนะคะว่าตอนนี้ทิศทางจะไปทางไหนเนาะอันนี้ก็คือข่าวที่เราเอามาฝากกันค่ะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะเพราะว่ายังมีช่วงนิวส์อัปเดตมาฝากกันเพิ่มเติมด้วยไปดูเลยไปเลยครับนิวส์อัปเดตวันนี้มีภาพงานประกาศรางวัล Go Button ในงาน YouTube Summit มาฝากกันค่ะ YouTube เปรียบเสมือนชุมชนออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดูและแชร์วิดีโอที่สร้างขึ้นโดยครีเอเตอร์จากทั่วทุกมุมโลกประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีครีเอเตอร์สร้างสรรค์คอนเทนต์ขึ้นสู่โลกออนไลน์เป็นจำนวนมากเช่นกันโดยเมื่อปี2016ที่ผ่านมาครีเอเตอร์ชาวไทยมีการอัพโหลดเนื้อหาขึ้น YouTube ถึง 167% เมื่อมีครีเอเตอร์มากขึ้นการที่จะสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้น่าสนใจรวมถึงให้คนติดตามชาแนลของนักสร้างสรรค์นั้นจึงมีการแข่งขันกันสูงทาง YouTube ประเทศไทยจึงได้จัดงานมอบรางวัล Go Button ให้กับเหล่าครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนซึ่งปีนี้ประเทศไทยมีชาแนลที่ได้รับรางวัล นี้จำนวน32ช่องในงาน YouTube Summit ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาและครั้งนี้ YouTube Channel CH7 ก็ได้รับรางวัล Go Button เช่นกัน
สำหรับปีหน้าครีเอเตอร์คนไหนจะได้รับรางวัลบ้างต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการทีเทคแฟนเพจทีเทคและ makabu.tv ค่ะทีเทค